ทุกคนต้องรู้สึกดีรู้สึกดีใจที่การที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยจะได้ก้าวออกมาจากคำว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่ดูแลแต่ตอนนี้จะก้าวเข้ามาในส่วนของคำว่าเราจะกลายเป็นอนาคตคือพ่อแม่ที่ต้องดูแลเขาดูแลลูกและดูแลพ่อแม่เราอีกทีหนึ่งถามว่ารู้สึกดีใจไหมดีใจมากที่เราจะได้มีครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่จะมีความอบอุ่นสร้างอนาคตซึ่งกันและกันต่อไปแล้วก็เลยไปเจอเขาแต่วันนั้นไม่ได้สนใจพี่เท่าไหร่เพราะว่าสนใจกับโทรศัพท์ตัวเองมากกว่าเพราะมันกำลังพังก็เลยสนใจพี่เขาก็จะมาถามว่าอาหารเป็นยังไงอร่อยไหมแล้วก็ตอบตามที่เขาถามอะค่ะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีก็ที่คอนโดค่ะเพราะว่าอยู่ชั้นเดียวอยู่ตึกเดียวกันแต่คนละชั้นกันก็เลยเป็นความบังเอิญแล้วก็หลังๆมาก็เจอพี่เขาบ่อยแล้วก็ค่อยๆคุยกันค่ะความหมายของความรักเหรอครับคือความรักเนี่ยคือความเข้าใจกันคือการที่เราจะต้องดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้หรืออีกแค่อาทิตย์หนึ่งปีหนึ่งแต่ความรักเนี่ยที่เรามีให้กันเพื่อนก็คือความรักพี่ก็มีความรักพ่อแม่ก็คือความรักแต่ความรักของแฟนหรือความรักของคนที่จะมาคู่ครองชีวิตเราเนี่ยเป็นความรักที่อยู่กันตลอดไปนะฮะตรงนี้เราต้องรักษาความรักเนี่ยซึ่งการและการให้มันเสมอต้นเสมอไปให้เป็นตลอดนะฮะผมก็เลยมองว่าความรักเป็นความละเอียดอ่อนที่เราต้องดูแลซึ่งการและการตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจค่ะที่เจ้าบ่าวก็น่ารักจากเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเหตุผลไม่เป็นคนที่ขี้งอนซะเกินไปเขามีเหตุผลมากสำหรับคำว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรไม่ใช่ว่าทุกอย่างการไปกินข้าวหรือการไปเจอคนนู้นคนนี้เขาจะมาใส่ว่าเอ้ยคนนี้เราไม่ไว้ใจกันนะไม่ใช่คือเขาเป็นคนที่ให้เกียรติเราแล้วก็ไว้ใจเราเราถึงโอเคตัวเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีคนนึงเลยที่จะดูแลเราได้ดูแลพ่อแม่เราได้ก็อยากจะบอกขอบคุณน้องแนนนะฮะที่ให้โอกาสผู้ชายคนนี้ได้มายืนเคียงข้างกันและได้มาดูแลน้องเขาอยากจะบอกว่าขอบคุณมากและขอบคุณที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักกลับมาแนนก็อยากขอบคุณพี่ชลาเหมือนกันค่ะที่เข้ามาดูแลชีวิตของแนนเองแล้วก็มาเติมเต็มในสิ่งที่บางอย่างที่มันหายไปชลัดก็มาเติมเต็มให้ก็ต่อจากนี้ไปเราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป